อิชิอิเผยถึงโอกาสเจริญศักดิ์กับการไปค้าแข้งเจลีมาซาทาดะอิชิอิกุนซือเคี่ยวสมุทรปราการซิตี้เผยผ่านสื่อดังญี่ปุ่นถึงโอกาสไปค้าแข้งเจลีของเจริญศักดิ์วงกรมาซาทาดะอิชิอิที่เพิ่งต่อสัญญาคุมทัพเคี่ยวสมุทรปราการซิตี้เผยกับซ็อกเกอร์คิงสื่อกีฬาชื่อดังในญี่ปุ่นว่าต้องการพาสมุทรปราการซิตี้คว้าสิทธิ์ไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2023ให้ได้หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาพาทีมจบอันดับที่6ของตารางโดยยอมรับว่าแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณการทำทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ต้องการพาทีมขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่3ให้ได้โดยกุนซือชาวญี่ปุ่นได้กล่าวว่าเราไม่ได้มีงบประมาณเหมือนทีมที่คว้าแชมป์ BG ปทุมยูไนเต็ดแต่เมื่อฤดูกาลใหม่เริ่มขึ้นทุกทีมก็เริ่มจากจุดที่เท่าเทียมกันซึ่งการเสริมตัวผู้เล่นบางตำแหน่งน่าจะทำให้ทีมดีขึ้นส่วนการที่เจริญศักดิ์วงกรเป็นที่สนใจของชิมิสุเอสพาวและวิวาเลนางาสกิส่วนตัวคิดว่าเขาต้องทะเยอทะยานให้มากกว่านี้หากต้องการไปเล่นในต่างประเทศแม้เขาจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่ต่อเนื่องกุนซือชาวญี่ปุ่นกล่าวนอกจากนี้อิชิอิยังแสดงทัศนะถึงนักเตะไทยว่าผู้เล่นไทยมีความสามารถสูงแต่รู้สึกว่าระดับของพวกเขายังต่ำกว่าผู้เล่นญี่ปุ่นในแง่ของการตัดสินสถานการณ์และตำแหน่งในกรณีของชนาธิปสงกสินมีแง่มุมที่ดีเพราะมีเทคนิคที่ดีอีกทั้งชนาธิปและธีรธรบุญมาทันต่างยึดติดสไตล์ของทีมซึ่งคิดว่าไม่ว่าผู้เล่นอย่างสิทธิโชคที่เข้าร่วม FC ริวกิวจะสามารถทำได้อย่างเหมาะสมในเจลีก